ดาห์นี้มาว่ากันด้วยเรื่องของความมั่นคงของอุตสาคเนค่ะอุตสาคเนเราจะมั่นคงได้มีปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์อะไรนะครับอุตสาคเนของเราจะมั่นคงได้มีปัจจัยอะไรบ้างคะก็อย่าทะเลาะกันค่ะอ้าวง่ายนิดเดียวไม่ต้องทะเลาะกันก็จะอยู่กันด้วยอย่างสงบสุขจริงๆนะครับใช่ค่ะนี่เป็นแฟกต์เลยนะเพราะว่าคือความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมีอยู่นะครับเพราะเราทะเลาะกันอยู่แล้วค่ะ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ใช้คำนี้นะฮะในเวลาเขาแปลคำว่าความมั่นคงเนี่ยก็จะหมายถึงว่ากระบวนการโต้ตอบกับภัยหรือสิ่งคุกคามนะครับนี่คือความหมายของคำว่าความมั่นคงนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีสิ่งแล้วหรือถ้ามันไม่เกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาว่าด้วยความมั่นคงเกิดขึ้นเห็นไหมครับและทีนี้เราจะใช้กับบริบทอะไรบ้างล่ะถ้ามันมีสิ่งแล้วหรือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับสังคมเราก็เรียกว่าความมั่นคงในสังคมนะครับถ้าการเมืองนะเราก็เรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองนะครับหรือถ้าเป็นเศรษฐกิจนะก็ความมั่นคงทางในด้านของปากท้องอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ไล่เรียนมาเนี่ยแม้กระทั่งปัจจัย4ในชีวิตของเรานี่แหละอะไรก็ได้ที่มันเกิดหรือว่ามามีผลกระทบนะครับกับสิ่งที่ผมไล่เรียงมาสักครู่นั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่คือความมั่นคงทั้งสิ้นค่ะนะครับเพราะว่าโดยตัวของมันเองถ้ามันไม่เกิดสิ่งกระทบหรือสิ่งที่มาให้ทำให้เกิดแรงโต้ตอบเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาในด้านของความมั่นคงซึ่งไอ้ความมั่นคงนี่แหละมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและจากภายนอกถูกไหมครับเขาเรียกได้ว่ามันมีสิ่งเล้าเกิดขึ้นนะฮะแล้วทีนี้หนึ่งในนั้นในโลกเนี่ยคือในโลกของโลกที่เป็นจริงเนี่ยนะครับก็คือประเทศไหนล่ะที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่นประเทศนั้นเนี่ยก็มักจะไปสร้างสิ่งเล้าหรือว่าไปทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศอื่นเสมอแต่ถ้ามันกระทบบวกนะครับมันก็ดีไปกระทบบวกหมายความว่าอะไรกระทบบวกหมายความว่าเป็นประเทศซึ่งเป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นการสร้างสิ่งเล้าหรือปัจจัยอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคุณมากกว่าที่จะเป็นโทษนะฮะเพราะนั้นแทนที่มันจะกลายเป็นกระบวนการที่ต้องโต้ตอบมันก็เป็นกระบวนการที่ต้อนรับเวลคัมมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่มันก็อยู่ที่มุมมองอีกนะอ้าวก็ในเมื่อว่าคุณเป็นมิตรกันเนี่ยแต่ว่าแล้วคุณก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันแล้วผลประโยชน์นั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะนะครับก็หมายความว่าคุณสองคนเนี่ยไม่กินหัวกันอยู่แล้วเพราะว่าแบ่งกันนะครับแต่ก็ต้องไปรวมกันแล้วเพื่อไปกินคนอื่นนะจริงไหมครับเหมือน G7 ที่คุยกันอยู่ตอนนี้ครับนะพอไม่ได้อย่างนั้นนั่นแหละครับผมถึงใช้คำว่าเอาตอนนี้ว่าด้วยมหาอำนาจเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการรวมกลุ่มเนี่ยมันในโลกนี้นะครับมันมีอยู่สองอย่างนะครับรวมกลุ่มหนึ่งแหละเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นขอให้ฉันได้กำหนดระเบียบกฎกติกานั่นแหละคือก้าวย่างของการได้เปรียบแล้วกฎกติกานั้นคนอื่นก็ต้องปฏิบัติตามนะค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามล่ะก็ถือว่าไม่ใช่พวกละเพราะนั้นต้องหาทางเล่นงานนี่แหละมันต้องมีคำว่า sanction มีคำว่า boycott มีอะไรพวกนี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะsanction กับ boycott เนี่ยมันถ้าเรามองในแง่ของมาตรการเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงนะครับคือ sanction เนี่ยก็คือว่าหาข้อกำหนดหาทางที่จะลงโทษสั่งสอนหน่อยเนี่ยนะครับนี่คือ sanction แต่ค่า boycott เนี่ยก็คือว่าไม่ครบกันแหละก็คือเราแปลว่าความบาดใช่ไหมล่ะบอยคอร์ดก็นั่นแหละคนทะเลาะกันไปกระทบพระบาดฉันอยู่ดีๆก็มาคว่ำเสนียดนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ
หรือมาตรการทางเศรษฐกิจในเรื่องของแซงชั่นที่เราเห็นตัวตนที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะก็คือเมื่อไม่คว่ำบาตรนะฮะแต่ก็หามาตรการอื่นที่จะเล่นงานนะฮะอย่างสหรัฐกระทำกับจีนในห่วงที่ผ่านมาใช่ค่ะสิ่งไหมครับก็คือว่าตอนนี้หนักเลยภาษีทุกตัวเลยใช่ค่ะตอนนี้หนักเลยทำกับรัสเซียยังจะต้องกำหนดภาษีใหม่ทุกตัวสินค้าที่ผลิตในจีนเนี่ยที่จะนำเข้าไปอเมริกาเนี่ยฉันเพิ่มมาเป็น 40% 50% อะไรก็แล้วแต่นะครับกระทบจีนไหมก็กระทบแต่กระเทือนมากกว่าเนี่ยก็คือในทุนของอเมริกาเองนะครับเพราะว่าทุนส่วนใหญ่ของอเมริกาที่ผมพูดเสมอที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยนะครับก็คือไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนก็เพราะว่าได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงนะครับภาษีที่ต้องจ่ายก็ต่ำนะแล้วก็พอมันเป็นต้นทุนที่ถูกไงแต่พอเอาไปขายในอเมริกาต้นทุนถูกแต่คุณยังขายในราคาที่สูสีกับคนอื่นอย่างไรยังไงมันก็มีกำไรมหาศาลนะครับและทีนี้จีนก็นั่นแหละการเจริญเติบโตหรืองอกงามของจีนก็ให้ทำมา100อ่ะฉันปั๊มมาอีก200นะก็ทำให้จ้างฉันให้ทำ100ฉันทำ300เพิ่มขึ้น 200% จากออเดอร์นะครับเพราะคนฉันเยอะนะครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นหรือว่าถ้าหนักไปกว่านั้นนะฮะไม่ใช่แค่ขึ้นภาษีหนักไปกว่านั้นเนี่ยประเทศในอาเซียนเราในปัจจุบันเคยเจอมาแล้วนะครับก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาใช้มาตรการที่เขาเรียกว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้ก็คือว่าห้ามเรือสินค้านะครับทุกชนิดทุกประเภทและของทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับเข้าไปทำมาค้าขายหรือเทียบท่าเรือของเวียดนามโดยเด็ดขาดมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่สงครามเวียดนามสิ้นสุดนะครับเดือนเมษายนปี1975ถ้าจำได้คือ20ปีพอดีค่ะนะครับที่เวียดนามถูกอเมริกาเล่นงานนะฮะคนที่ไปปลดล็อกอันนี้ก็คือบิลคลินตันบิลคลินตันไปนั่งดื่มกาแฟอยู่ร้านริมทางจำได้ไหมฮะจำได้นั่นแหละแล้วก็ชนแก้วชนแก้วกาแฟไปนั่งยองๆอยู่ตรงริมทางนั่นนั่งยองๆนั่นแล้วก็ท่านหญิงก็ไปซดเฟอบ่อเนี่ยเฟอบ่อให้ถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเวียดนามเนี่ยนะครับนั่นแหละก็ได้ภาพสวยงามออกมาเห็นไหมครับก็แต่ว่าที่ผมพูดเสมอเห็นไหมว่ามาตรการพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่นะการสร้างมิตรที่ดีอะไรต่างๆที่อยู่ในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมักจะเป็นฝ่ายของพรรคเดโมแครตเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรีพับลิกันเมื่อไหร่เนี่ยคือก่อสงครามโอ้สงครามเวียดนามอยู่ในห่วงของไทยนิกสันค่ะสงครามเวียดนามเนี่ยรีพับลิกันนะครับพอมาแก้ไขปัญหาเห็นไหมฮะยกเลิกเอมบาโก้20ปีก็คือแต่สิ่งที่อเมริกาลืมนึกไปก็คือว่าการไปปิดล้อมเวียดนามตั้งแต่เหนือจนใต้นั้นเนี่ยนะครับคือชายฝั่งทะเลที่เป็นท่าเรือใหญ่ก็จะมี3ท่าเรือใหญ่นะครับทางเหนือเขาเรียกว่าไห่ฟองใช่ค่ะภาคกลางเขาเรียกว่าดานังดานังภาคใต้ก็คือไซงอนหรือโฮจิมินห์นั่นแหละก็จะมี3ท่าเรือใหญ่นะครับที่เทียบท่าเพราะนั้นพอเรือมันเทียบท่าไม่ได้เพราะว่าใครก็แล้วแต่ถ้าไปเทียบท่าเรือตรงนั้นเนี่ยอเมริกาก็จะเล่นงานค่ะนี่คือบทบาทของมหาอำนาจเล่นงานก็คือว่าอ้าวได้ส่งสินค้าไปที่บ้านฉันใช่ไหมฉันไม่ให้รับสิทธิพิเศษค่ะถึงแม้ว่าในประเทศของเธอจะเป็นโรงงานทอผ้าที่ฉันลงทุนก็ตามนะครับนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่อเมริกาได้เรียนรู้ในห่วง20ปีในการปิดล้อมของเวียดนามนะครับมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อันใดเลยและที่สำคัญเวียดนามเนี่ยไม่ได้แย่ลงนะครับไม่ได้แย่ลงแต่ตรงกันข้ามกลับทำให้การค้านอกระบบหรือการค้าเถื่อนหนีภาษีเนี่ยนะครับ
เจริญงอกงามมากนะครับแล้วถ้าเรือที่เก็บเงินของการของขบวนการค้าเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นนะครับที่ส่งเข้าส่งผ่านกัมพูชาไปเวียดนามเนี่ย อยู่ไหนฮะ อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละ นะครับอยู่ที่ประเทศไทยนั่นแหละฮะแถวตราดนะครับถ้ามาเทียบที่ตราดเทียบที่จันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมืองแห่งการขนสินค้าเพื่อไม่ให้อเมริกาเห็นนั่นแหละพ่อค้าชายแดนไทยก็ร่ำรวยจากจุดนี้ด้วยเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันเบรกสักครู่จะพักสู้ครับค่ะเรามาติดตามกันต่อนะคะอาจารย์คะแหมกำลังฟังเพลินเลยไอ้เรื่องการค้านี่แล้วก็ตรงชายแดนถึงห้ามถึงแม้สหรัฐจะแซงชั่นก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มบาโก้ก็ดีเนี่ยนะคะไม่ให้ไปจอดท่าเรือนะเอ็มบาเอ็มบาห้ามเทียบท่าเรือห้ามเทียบท่าเรือแต่ก็มาเรียกว่าเอ็มบาโก้ที่10ปีเต็มใช่ค่ะก็แต่ก็มาทางท่าเรือทางตราดของเรานะคะค่ะสังเกตดูนะครับก็จะเป็นฝั่งของเดโมแครตนั่นเป็นศิลปินมากกว่าค่ะแต่ว่านั่นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าพรรคหนึ่งรักสงบอีกพรรคหนึ่งรักลูกหลานนะครับคือการต่างประเทศของอเมริกามันอยู่ที่การให้น้ำหนักมากกว่านะครับกองทัพก็ยังใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ยังเป็นกองทัพที่ใช้เงินมหาศาลที่สุดในโลกนะครับแล้วถ้ามองไปเนี่ยก็คือเครือข่ายของการค้าอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่อเมริกาค่ะนะครับผมเทียบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าในโลกเนี่ยมีผลประโยชน์จากการค้าอาวุธ100นะครับเกือบ60เป็นของอเมริกาค่ะ นะครับขนาดนั้นยังไม่พอนะครับก็ไปเล่นงานใครล่ะถ้าในเอเชียตะวันออกก็เล่นงานเกาหลีเหนือค่ะแต่คิมน้อยก็ยิงเล่นทุกวัน ยิงลูกศรไฟนะครับอย่ายุให้คุณมุจลินเนี่ยแต่งานเมื่อไหร่มีลูกเรียกลูกว่าลูกศรไฟ ดิฉันจะรับไปพิจารณาค่ะอาจารย์ในวงเล็บมิสไตล์มิสไตล์ชื่อมิสไตล์น้องมิสไตล์แต่ความจริงคำว่าสอนเนี่ยมันก็เพราะดีนะลูกสอนนะหนูลูกสอนลูกสอนชื่อน่ารักชื่อเพราะนะชื่อน่ารักมากภาษาลาวน้องแต่โปดองฟังดูแล้วเหมือนจะยิงใครไม่เป็นนะฮะก็เห็นไหมฮะทั้งที่ตัวเองก็เป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์นะครับมากที่สุดนะครับมากที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจำนวนนะครับหมายถึงขนาดที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับคู่ต่อสู้ที่รุนแรงแบบล้างผ่านมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ใช้ปรมาณูถล่มประเทศอื่นใช่ค่ะนะครับคิมน้อยเนี่ยแค่ทดลองยิง นะครับแต่ทุกวันนี้มันก็แปลกนะโลกนี้ก็คือญี่ปุ่นถูกกระทำย่ำยีขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ยังทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมหามิตรก็เหมือนดิฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นไม่เข็ดหรือยังไงนะถูกบอมต้องสองลูกก็เพราะว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับเขาเรียกว่าสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกค่ะนะครับก็ทุกอย่างทุกอย่างนะฮะนั่นแหละเราถึงเห็นฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นฐานทัพอเมริกาก็ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยใช่ค่ะก็ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอย่างนี้ก็คืออะไรฮะก็คือว่าในอดีตอย่าลืมนะว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกากับสหภาพโซเวียตเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันนะครับสู้กับเยอรมันสู้กับฮิตเลอร์นะครับแต่ทีนี้พอสงครามสิ้นสุดเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นหนังฮอลลีวูดแบ่งขั้วเลยแบ่งขั้วที่สองเนี่ยเราจะเห็นทหารอเมริกาเนี่ยเป็นฮีโร่ตลอดใช่ นะครับหรือแม้กระทั่งหนังสงครามเวียดนามเห็นไหมที่ผมถามบ่อยๆนั่นแหละเวลาเรานั่งดูเนี่ยเราลุ้นช่วยชีวิตใครเอ้ยแลมโบ้ต้องไม่ตายเห็นไหมฮะแลมโบ้ต้องไม่ตายแลมโบ้ฮีโร่
นะครับในขณะที่ทหารเวียดนามเนี่ยเราเห็นเขาแต่งตัวออกมาเนี่ยยังไงก็คือตัวลายค่ะถูกยิงโป้งแอะโป้งแอะใครได้ยินนะคำว่าโป้งแอะไม่เคยค่ะโป้งแอะก็คือดาราตัวประกอบนั่นแหละมีหน้าที่อย่างเดียวคือวิ่งออกมาให้เขายิงค่ะนะครับพอยิงโดนแล้วก็แอะก็เรียกว่าโป้งแอะนะฮะก็คือตายแล้วนะครับมีอยู่แค่นั้นแหละดาราไม่ดังนะครับก็นั่นแหละฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่โลกของความเป็นจริงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกยุคทุกสมัยแล้วทีนี้ใกล้มาหน่อยนึงนะครับหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง1975เอ็มบาร์โกจนถึง1994ค่ะนะครับ1995อะไรเกิดขึ้นในอาเซียนฮะก็เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกเวียดนามเดินเข้ามาในอาเซียนนะนั่นแหละใครสนับสนุนล่ะสหรัฐสนับสนุนนะครับจากที่เรานะครับเราเป็นประเทศที่อยู่ในเมนแลนด์เดียวกันค่ะในภูมิภาคเดียวกันแต่เป็นศัตรูกันนะฮะแต่เป็นศัตรูกันนะขนาดว่าสงครามสิ้นสุดสงครามเวียดนามเนี่ยถ้านับเนื่องนะฮะก็คือนับตั้งแต่1945นะครับนั่นคือระลอกแรกและระลอกแรกเนี่ยก็คือสู้กับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยมาหมดคิดภัยในเรื่องของสงครามในแถบนี้ก็คือ1954ก็คือความพ่ายแพ้ที่เดียมเบนฟูนะครับหลังจากนั้นอเมริกาก็เข้ามาแทนแต่อเมริกาไม่ได้ต่อสู้ในลักษณะที่ว่าเพื่อปกป้องอำนาจในความเป็นเจ้าอาณานิคมนะครับอเมริกาเข้ามาเนี่ยเป็นแบบใหม่แล้วนี่คือสงครามเย็นที่เขาเรียกว่าโควอร์สงครามเย็นแต่มันก็คือสงครามที่แบ่งโลกเนี่ยเป็นสองมหาอำนาจที่แข่งกันมันขึ้นแข่งกันขึ้นไปดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราได้ยินชื่อนิวอาร์มสตรองอะไรต่างๆนะดูหนังอัมพอลโล13อะไรเงี้ยนะครับก็เสร็จแล้วแต่นั่นแหละฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้องถามอีกแหละตอนดูอัมพอลโล13เนี่ยเชียร์ทอมแฮงค์ไหมเชียร์ค่ะพอดีฉันชอบทอมแฮงค์เห็นไหมครับก็นั่นแหละเพราะว่าเราดูหนังอย่างนี้มาโดยตลอดแต่เราไม่เคยดูหนังของโซเวียตเลยนะเราไม่เคยดูภาพยนตร์ของโซเวียตนะครับไม่ได้หมายความว่าโซเวียตผลิตภาพยนตร์ไม่เป็นนะครับหมายความว่าอำนาจแห่งบ้านเราเนี่ยทำตามอเมริกาก็เลยไม่เอาหนังพวกนี้มาให้เราดูนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราที่สร้างหนังเองแล้วถ้าเป็นภาพยนตร์ที่มินเมย์นะครับต่อแนวคิดความมั่นคงในห่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็จะถูกแบนก็จะถูกแบนนะฮะหลายเรื่องนะลองไปค้นดูหลายเรื่องมากที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแม้กระทั่งมันมีหนังเรื่องหนึ่งนะอยากให้ไปดูเรื่องประชาชนนอกค่ะนะครับประชาชนนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่คอมมิวนิสต์จะมามีอิทธิพลมากขึ้นในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็อยู่ในป่านะเขาไม่ได้สร้างตัวเมืองนะครับแต่พวกเขาก็อยู่ในหมู่บ้านมาก่อนแต่อยู่ไม่ได้เพราะว่าความคิดที่ต่างกับที่อเมริกาคิดนะครับประชาชนนอกเกิดอะไรล่ะเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นห่วงที่สร้างเขื่อนลำปาวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับการสร้างเขื่อนลำปาวเนี่ยเป็นการสร้างเขื่อนที่ไล่คนออกจากพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็นู่นแหละไปปรับที่ใหม่ให้เขาอยู่บนเชิงเขานะครับอยู่บนเขาบนอะไรซึ่งมันไม่มีระบบชลประทานแล้วจะให้ปลูกอะไรบนเขานะก็มีแต่เก็บหน่อไม้นะครับนั่นแหละก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่ของคนในภาคอีสานนะครับนะที่อยู่ในพื้นที่อนาเวณของเขื่อนลำปาวนะครับบางคนก็ไปอยู่ถึงภาคเหนือนะครับอยู่ภาคเหนือบางคนก็คือถ้าใกล้สุดที่ถ้าอยู่ในห่วงของการเป็นภาพยนตร์เนี่ยประชาชนนอกเนี่ยนะครับลองไปดูนะจังหวัดเลยวังสะพุ่งอะไรพวกนี้นะครับมีการอพยพเยอะมากเกิดขึ้นในห่วงเวลานั้นแต่สังคมในห่วงเวลานั้นมันก็เลยเกิดความทุกข์เข็ญเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอำนาจในบ้านเราเนี่ยได้มีวิธีคิดแบบมหาอำนาจแล้วนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นบริวารแต่ว่าศัพท์ใน
ศัพท์ในทางสังคมนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมิตรสหายเป็นประเทศมิตรสหายนะฮะไม่ใช่เพื่อนบ้านธรรมดานะครับพอมันเป็นอย่างนี้ลองนึกดูนะครับพอเกิดสงครามเวียดนามถ้าไล่เรียงมาก็คือถ้าไม่นับฝรั่งเศสนับแต่อเมริกาเนี่ยก็คือ1955สิ้นสุด1975 20ปีนะครับสิ้นสุดสงครามแล้วมาบอยคอตกันอีกนะมาเอ็มบาร์โกเวียดนามอีก20ปี40ปีเต็มๆนะครับความทุกข์ทรมานของเวียดนามนะครับในช่วง20ปีของสงครามนะฮะถูกระเบิดหลายขนาดที่สุดนะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าบอมที่ผมบอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลงบอมเนี่ยเขาต้องเอาฝนเหลืองไปก่อนOrange Agent เอาฝนเหลืองไปก่อนเพื่ออะไรฮะจริงๆมันก็คือสารที่ทำให้ต้นไม้มันยืนต้นตายนั่นแหละพอมันยืนต้นตายมันก็จะสลัดใบนะครับพอมันสลัดใบปุ๊บเนี่ยต้นไม้นั้นมันก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นร่มหรือที่บดบังการเคลื่อนไหวที่อยู่ข้างล่างของต้นไม้นั้นนะครับพอมันร่วงไปสักอาทิตย์นึงนะครับระเบิดขนาดที่2 อย่างที่2ที่ไปจาก B-52 ก็คือนาปามคือระเบิดเพลิงครับเผาเกลี้ยงเลยนะครับยิ่งเผาเกลี้ยงเนี่ยนอกจากหนึ่งแหละหมายที่จะเอาชีวิตคนนี่แหละที่เราเรียกว่าโฮจิมินห์เทลนะครับแล้วก็โฮจิมินห์เทลเนี่ยจุดเริ่มต้นของโฮจิมินห์เทลในประเทศเพื่อนบ้านของเวียดนามตอนนั้นก็คือลาวฮะแขวงพงศาลีนี่แหละสูงสุดเนี่ยนะครับก็เสียเหล่านะฮะไล่เรียงลงมาเลยถูกระเบิดถูกเอเจนต์ก่อนนะออเรนจ์เอเจนต์ต่อมาก็นาปามนะแต่ว่าไปเคลื่อนไหวใหญ่มากที่สุดแล้วก็ทำได้หนักหน่วงมากที่สุดเนี่ยก็คือถึงตอนใต้ของเวียดนามแล้วนะครับแต่ในเขตชายแดนเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่าเทือกภูหลวงระหว่างเวียดนามกับลาวเนี่ยมีแต่ระเบิดแล้วก็นาปามแล้วก็Orange Agent ที่เราเรียกฝนเหลืองทุกวันนี้ไอ้ฝนเหลืองเนี่ยยังส่งผลกระเทือนกับมนุษย์อยู่ก็คือพื้นดินที่มันปกคลุมอันนี้เนี่ยคือทุกวันนี้มันซึมอยู่ใต้ดินแล้วถ้ามันไปผสมกับน้ำเพื่อการบริโภคนั่นแหละครับเป็นง่อยเสียขาหัวโตตัวรีบนะครับสารพัดที่จะเกิดมีคนเวียดนามตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ด้วยนะเด็กที่เพิ่งเกิดด้วยนะครับรวมถึงเด็กเพิ่งเกิดจนเท่าทุกวันนี้นะฮะประมาณ5ล้านกว่าคนที่ง่อยเปี้ยเสียขาเพราะสารอันนี้และพื้นที่ตรงนั้นยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแล้วใครหลังจากที่นั้นเสร็จมาปุ๊บคนถัดมาที่มาเวียดนามก็คือโอบามาบารักโอบามานะครับแต่ก็เป็นช่วงปลายอีกแหละนะครับช่วงปลายนะครับของบารักโอบามาก็ได้ช่วยเหลือเวียดนามในการขุดเอาดินพวกนี้นะครับมาบำบัดนะครับก็ลองนึกดูว่ามีผลกระทบ100ครึ่งบำบัดได้ 1% โอ้ค่ะปล่อยมานานขนาดนั้นรวมแล้วมันคือตั้งแต่สงครามจนมาสิ้นสุดสงครามจนทุกวันนี้กี่ปีแล้วล่ะครับเห็นไหมฮะนี่คือผลกระทบนี่แหละสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมนะครับนี่คือไล่เรียงให้ฟังในภาพในอดีตส่วนปัจจุบันเราก็เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็เห็นอยู่ในหลายมิติแล้วก็มิติที่ถูกกระทำนะครับคือเราไม่ได้ถูกกระทำโดยตรงแต่เป้าหมายใหญ่ของการกระทำตอนนี้คือจีนนะครับแล้วทุกวันนี้เราไม่ได้สงครามเย็นนะครับคุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยหรือไม่ฉันไม่สนแหละเราทำมาค้าขายระหว่างกันได้แล้วคนที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คืออเมริกาก็คือ globalization เห็นไหมครับนั่นแหละก็ถึงเรียกว่านี่คือมหาอำนาจตัวจริงนะครับส่วนจะเป็นอย่างไร to be continuedTomorrow ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์อย่าลืมติดตามและน่าสนใจจริงๆขอบคุณนะคะอาจารย์